สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันถึงหุ้น Jmart กับราคาณปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก่อนที่งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้น Jmart จะออกนะครับเราก็มาดูถึงแนวโน้มทิศทางราคาของหุ้นตัวนี้กันก่อนแล้วก็ความน่าสนใจของหุ้น Jmart ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับยังมีความน่าสนใจไหมนะซึ่งวันนี้ก็จะเอาในส่วนของข่าวที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับไปเมื่อวันที่17ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งผมคิดว่าข่าววันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่หลายๆคนน่าจะซึมซับไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงราคาหุ้นด้วยนะครับเพราะมันเป็นข่าวที่นานมาแล้วเนาะประมาณเดือนนึงแล้วนั่นเองนะครับตามที่เราเห็นราคาของหุ้น Jmart เนี่ยมันก็มีการปรับย่อลงมาซึ่งแท่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแท่งสีแดงยาวเลยหลายๆคนก็อาจจะเกิดความกังวลแหละว่าราคาณตอนนี้ของหุ้น Jmart เนี่ยยังน่าสนใจไหมหรือว่าหุ้น Jmart หมดแล้วนะครับน่าจะเป็นขาลงแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเราพิจารณาจากข่าวที่เกิดขึ้นที่ทางหุ้น Jmart ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่17ธันวาคม2564โดยหัวข้อที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปนะครับก็คือการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจโซล่าลูปท็อปและกันชงโดยบริษัท Jmart จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับทางบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็เรียกได้ว่าเป็น3บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับเป็นการร่วมทุนกันเนาะอย่าง Jmart หุ้นกันกุลหรือหุ้นซิงเกอร์นะครับอย่างไรก็ดีในคลิปนี้เราพูดถึงหุ้น Jmart นะครับเนื้อหาในข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการระบุว่าตามมติคณะกรรมการบริษัทของบริษัท Jmart จำกัดมหาชนนะครับก็ได้มีการอนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับ 1. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซล่าโซลูชันผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและการจัดหาสินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศสำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลูชัน 2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเรื่องศูนย์กัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ3. พัฒนาการร่วมลงทุนในการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าลูปท็อปเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและโอกาสการขายไฟฟ้าร่วมกันภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจ Jmart และการลงทุนทางด้าน AV Charger Station นะครับเป็นสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับพวกรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในส่วนของโซล่าลูปท็อปเนี่ยก็คือมันจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ไปติดบนดาดฟ้าหรือติดบนหลังคาอะไรประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ข้อที่4นะครับก็จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ไซเนจี้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงการศึกษาในเรื่องของยูทิลิตี้โทเค็นนะครับเพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็คือจะเป็นการออกโทเค็นออกเหรียญอะไรพวกนี้มาเป็นคูปองในการลดสินค้าเหล่านั้นหรือจะนำมาซื้อขายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมคิดว่านะครับสำหรับหุ้น Jmart น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าตัวบริษัทเขาก็ผ่านในเรื่องตรงนี้มาแล้วนะครับอย่างในส่วนของเหรียญ Jfin อะไรพวกนี้เขาก็ทำมาแล้วนั่นเองทั้งนี้การร่วมทุนดังกล่าวนะครับทางหุ้นกันกุลก็จะถือหุ้นบริษัทร่วมทุนเนี่ยอยู่ที่ 50%ส่วน Jmart ก็จะถือหุ้นอยู่ที่ 40.10% สำหรับหุ้นซิงเกอร์ก็จะถือหุ้นอยู่ที่ 9.90% โดยมีเงินลงทุนขั้นต้นอยู่ที่1ล้านบาท
อย่างไรก็ดีทางหุ้นเจมาร์ทนะครับเขาก็จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจดังกล่าวนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลการศึกษามันเป็นที่น่าพอใจได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายนี้นะครับทางบริษัทก็จะมีการดำเนินการเจรจาการทำสัญญาร่วมทุนแล้วก็จัดตั้งบริษัทร่วมทุนอะไรประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็น่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาได้ภายในไตรมาสหนึ่งของปี2565นี้สำหรับการลงนามในครั้งนี้ยังไม่ได้มีภาระผูกพันในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือเป็นการทำข้อตกลงกันก่อนนะครับส่วนทางหุ้นเจมาร์ทเขาก็จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยธุรกิจที่เขามีการพูดถึงเนี่ยมันมีโอกาสที่ทางหุ้นเจมาจะสามารถทำได้ไหมแล้วมันจะได้รับประโยชน์กันทั้ง3ฝ่ายไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับหุ้นเจมาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้เพราะเขามีหน้าร้านนะครับเขามีออนไลน์แล้วก็เขามีแบบไปจอยเวนเจอร์กับหลายๆเจ้าเหมือนกันพวก BTS อะไรพวกนี้นะครับที่เขาเคยเป็นข่าวซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่องทางที่เขาสามารถนำสินค้าเหล่านี้ไปจำหน่ายได้อะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมนะซึ่งมันก็มีทั้งช่องทางของ Jmart ด้วยแล้วก็ช่องทางของทาง Singer ด้วยนะครับซึ่ง2บริษัทนี้เขาเป็นบริษัทแม่ลูกกันเนาะหุ้น Singer เป็นบริษัทลูกของหุ้น Jmart อะไรประมาณนี้ส่วนสำหรับในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยทั้งซิงเกอร์หรือเจมาร์ทอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางนี้แต่ว่าทางหุ้นการกุลเนี่ยเขามีประสบการณ์เพราะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้ามาอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่คือผมก็เลยมองว่าให้มันก็น่าจะทำได้แหละนะครับในส่วนของโปรเจกต์ที่เขามีการวางออกมาประมาณนี้ดังนั้นสำหรับหุ้นเจมาร์ทกับดีลนี้ส่วนตัวผมเองเลยมองว่ามันมีความน่าสนใจเกิดว่าเขาสามารถตกลงกันได้แล้วก็จะตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไม่เกินไตรมาส1ปี65ที่เขามีการระบุเอาไว้ในหนังสือชี้แจงอันนี้นะครับมันก็น่าจะทำให้รายได้ในไตรมาส ต่อๆไปของหุ้นเจมาร์ทน่าจะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64ของหุ้นเจมาร์ทนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ออกมานะมันก็จะเป็นงบในราย9เดือนอยู่นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 8,493.36 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 835.64 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ84สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการในรายเก้าเดือนปี64นะครับของหุ้นเจมาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 58.63% นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี63ที่ผ่านมาเราจะพบว่ากำไรของตัวบริษัทเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาน่าจะเกือบทุกปีนะครับจากที่เขาเคยขาดทุนนะในปี61ที่ผ่านมานะหรือว่าปีก่อนๆหน้านั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นคือเขาก็ขาดทุนในปี61แต่พอมาปีต่อมานะครับปี62เขาก็เริ่มที่จะมีกำไรแล้วก็ปี63กำไรของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับประมาณ 38% พอมาในงบรายเก้าเดือนปี64เนี่ยกำไรของตัวบริษัทก็ปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่ 58% นะครับซึ่งผมเชื่อว่างบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้นเจมาร์ทก็น่าจะเติบโตขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับของปี63ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เฮ้ยราคาตอนนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจสำหรับหุ้นเจมาร์ทถ้าเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์การเติบโตของราคานะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือราคาของหุ้นเจมาร์ทเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเกิน 400% แล้วนะครับในรอบ5ปีนี้ที่ระดับ PE ประมาณ65เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่า PE ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วก็ในส่วนของค่า PBV สูงถึง13เท่านะครับสูงมากๆนะก็เป็นอะไรที่เขาอาจจะซื้อในเรื่องของอนาคตนะครับสำหรับตัวบริษัทที่เขามุ่งเน้นไปนะครับในธุรกิจที่มันเป็นกระแสเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ข่าวที่มันเกิดขึ้นด้วยนะในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างต่ำมากนะครับประมาณ 1% นะครับประมาณ 1% ต่อปีซึ่งเขาอาจจะไปมองในเรื่องของการเติบโตของราคา
นะสำหรับหุ้น JMart นะครับโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น JMart ก็อยู่ที่52.25 บาทต่อหุ้นทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น JMart เราจะพบว่าตอนนี้ราคาของหุ้น JMart ก็ปรับย่อลงมานะครับแล้วก็ทำนิวโลนะในรอบประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นิวโลในรอบใหญ่ของเขาซึ่งผมว่าราคามีโอกาสจะย่อลงมาได้อีกนะครับหาแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 75วันนะครับแถวๆบริเวณสัก50บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจซึ่งถ้าถามว่าราคาณบริเวณนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจถ้าเรามองกันในมองของพื้นฐานเนี่ยคือราคามันค่อนข้างแพงไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูกันในมุมมองของกราฟเทคนิคตอนนี้คือก็น่าสนใจในการสะสมแต่ยังไม่น่าสนใจมากนะครับอาจจะต้องรอให้ราคามันลงมาหาแนวรับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตรงบริเวณเส้น MA 75วันก่อนนะครับถึงจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจก็ตรงบริเวณประมาณสัก50บาทนี่แหละนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนนะครับก็ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจของเราด้วยอย่างหุ้น JMart นะครับถ้ามองกันในมุมมองของพื้นฐานเนี่ยคือแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าแพงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคือราคามันไม่น่าสนใจมันอาจจะมีความน่าสนใจในเรื่องของวอลลุ่มที่เข้ามานะครับความน่าสนใจที่เขามองถึงสตอรี่ของตัวบริษัทที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะคนก็เลยแห่เข้ามาแล้วก็ให้มูลค่าที่เยอะแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็ต้องไปศึกษาอีกแล้วว่าราคาประมาณนี้ P ประมาณนี้เนี่ยเราต้องถือขนาดไหนแล้วต่อไปเนี่ยปีหน้ากำไรของตัวบริษัทมันจะเติบโตขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับหุ้น JMart นะครับอ่ะก็ต้องมาดูงบผลประกอบการแหละในไตรมาส4ปี64ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอะไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ